สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็มาแชร์วิธีการเก็บหอมกระเทียมกันนะคะเก็บยังไงนะคะไม่ให้กระเทียมหอมเน่าง่ายแล้วก็ไม่ขึ้นราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหอมกระเทียมที่เราซื้อมานะคะอาจจะเน่าเสียปนกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอาไปเก็บรักษากันนะคะเราเลือกออกก่อนนะคะสำหรับกระเทียมแล้วก็หอมที่เน่าเสียก็แยกออกไปนะคะเมื่อแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะกระดาษแผ่นนี้ไม่ได้วางไว้เฉยๆนะคะเราเอากระดาษมาพับเป็นถุงกันค่ะเอาแม็กซ์เจ็บนะคะพับอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็แม็กซ์เหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นถุงกระดาษเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเจาะรูกันค่ะเอากรรไกรนะคะตัดเป็นรูๆเลยค่ะเจาะรูหลายๆรูนะคะคลิกด้านถุงฝั่งนี้เจาะรูฝั่งนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ถุงกระดาษที่มีรูๆแบบนี้นะคะเอากระเทียมใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพับปากถุงเก็บกันนะคะใช้แม็กปิดปากถุงนะคะถ้ารูยังน้อยไปก็เจาะรูเพิ่มได้เลยค่ะคลิกด้านนะคะดูฝั่งนี้ว่ามีรูเยอะไหมถ้ารูยังน้อยอยู่เจาะรูเพิ่มนะคะหากกลัวหลงลืมว่าถุงไหนเป็นกระเทียมถุงไหนเป็นหอมนะคะทำเครื่องหมายเขียนไว้เลยค่ะกระเทียมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บหอมแดงกันนะคะพับถุงแบบเดิมค่ะแม็กด้านข้างนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วไปเจาะรูถุงกระดาษกันค่ะใช้กรรไกรเจาะรูเหมือนเดิมนะคะคลิกทั้งสองด้านเลยค่ะเนี่ยเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาหอมแดงใส่กันเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่หอมแดงเรียบร้อยแล้วก็พับปิดปากถุงกันค่ะใช้แม็กนะคะปิดปากถุงไว้นะคะอย่าลืมนะคะถ้ารูน้อยก็ตัดรูเจาะรูเพิ่มนะคะลองคลิกดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะมีรูหรือเปล่ามีรูเยอะพอไหมน่าจะมีน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวตัดเพิ่มเจาะรูเพิ่มเลยค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนทำเครื่องหมายกันค่ะอันนี้หอมแดงนะคะเอาตะกร้ามานะคะเราเอาไปเก็บกันเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าถุงไหนเป็นหอมแดงแล้วก็ถุงไหนเป็นกระเทียมค่ะเอาไปเก็บไว้ในครัวได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเอาไปเก็บแอบให้พ้นแสงสักนิดนึงค่ะสามารถที่จะยืดระยะเวลาในการเก็บหอมและกระเทียมได้นานนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นราด้วยค่ะ
ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจะมีคลิปดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ